ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกหรือว่ามึงเป็นเล็บขบใต้ตีนพวกมันไม่ใช่เด็กข้างใครหรอกครับเป็นได้แค่เล็บขบครับไม่ได้มีประโยชน์ครับนะก่อนที่มึงจะพูดอะไรอ่ะนะครับก่อนที่มึงจะเม้นอะไรอ่ะหัดใช้สมองคิดก่อนพูดถึงนักการเมืองกูไม่ได้พูดถึงพ่อมึงกูไม่ได้พูดถึงตัวมึงกูไม่ได้พูดถึงโคตรเหง้ามึงกูพูดถึงนักการเมืองพรรคการเมืองมึงไม่ชอบมึงไม่ต้องเข้ามาฟังมึงไม่ชอบมึงออกไปเมื่อไหร่ที่กูพูดถึงพ่อมึงก่อนนะครับวางถุงกาวลงแล้วออกไปอย่าทำตัวเป็นสวะอย่าทำตัวเป็นขยะขอบคุณครับภาษาอะไรสักกดินคนลาดย่านะครับก็นี่แหละครับคือไอ้พวกที่หลบอยู่ในรูนะไม่กล้าโผล่หัวออกจากในรูนะตัวตนไม่มีนะแล้วก็เที่ยวเห่าช่องนู้นทีเที่ยวเห่าช่องนี้ทีนะผมละงงมากเลยไปเดือดร้อนทำไมอ่ะไปเดือดร้อนแทนนักการเมืองพรรคการเมืองทำไมอ่ะ ประชาชนเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ก็เรื่องของเขามันเป็นสิทธิของเขาเราไม่ชอบเราก็ออกไปเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเข้าไปฟังไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมนะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารของนักการเมืองก็คงจะไม่ใช่มั้งนะพ่อเขาระมังครับเขาถึงได้ปกป้องเออหรือว่าจะเป็นพ่อเขาวันนี้ถึงได้บอกไงครับว่าวันนี้การแก้ปัญหานะครับรัฐบาลนะครับแก้ปัญหาให้ได้เยอะฟันนี้หน่อยยอมรับนะครับว่าการประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับการประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับผมต้องยอมรับนะครับท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะครับท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทอย่างมากส่วนกลางเนี่ยมึงไม่ต้องลงไปก็ได้นะครับให้เขาเรียกว่าอะไรมึงลงไปอ่ะก็เป็นภาระเขาเปล่าส่วนกลางนะมึงไม่ต้องลงไปหรอกมึงลงไปก็เป็นภาระเขาไปเปล่าต้องมาต้อนรับมึงต้องมาดูแลความปลอดภัยให้มึงไอ้นี่มึงไม่ต้องลงไปมึงทำอย่างเดียวส่วนกลางอ่ะอนุมัติงบลงไปให้ท้องถิ่นเขาจัดการให้ท้องถิ่นเขาบริหารให้ท้องถิ่นเขาดูแลรวดเร็วนะทุกอย่างง่ายกว่าแต่มึงอยู่ส่วนกลางอ่ะมึงยิ่งลงไปมึงยิ่งเป็นภาระกับท้องถิ่นเพราะต้องมาดูแลความปลอดภัยให้มึงต้องมาต้อนรับมึงนะพอเขาไม่มาต้อนรับมึงก็หงุดหงิดอีกมึงก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขาอีกเพราะไม่มาต้อนรับมึงลงไปไม่ต้องเป็นภาระครับเวลาประสบอุทกภัยนี่หน้าที่มึงคืออนุมัติงบลงไปครับนั่งประชุมกันครับอนุมัติงบเลยครับอนุมัติงบไปเลยงบจังหวัดนี้เฮ้ยกำลังท่วมขนาดนี้เอาอนุมัติงบสำรองไว้ก่อนเลยเขาจะได้ไปบริหารจัดการจะได้ช่วยได้ประชาชนได้เต็มที่เพราะการช่วยประชาชนมันต้องใช้งบมันไม่ได้ใช้แค่แรงอย่างเดียวแต่คำถามคือฝ่ามึงจะอนุมัติงบได้ฝ่าจะไอ้นี่ได้โคตรช้าเลยโคตรเอื่อยเลยส่วนกลางนะครับวันนี้มึงไม่ต้องลงไปก็ได้ไม่อะไรก็ได้แต่มึงอนุมัติงบให้เร็วเลยนั่นแหละครับคือจะทำให้ท้องถิ่นทำงานง่ายทำงานเร็วนะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายช่วยเหลือประชาชนได้ง่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เร็วท้องถิ่นลงไปพื้นที่ลุยน้ำลุยเลยโอ้ลงไปสู่พื้นที่แต่ไม่มีงบมันทำอะไรไม่ได้
แล้วเงินจะได้ครบไหมครับที่มันพูดได้จะทำเลยไงสวัสดีครับงบมันกักเอาไว้ตอนหาเสียงให้เงินเจ้าหน้าที่ให้เงินทำงานหน้าที่แทนคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่านะครับนายท้องถิ่นนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่คุณจะรู้เลยว่านายท้องถิ่นนะครับเขาลงแรงลงอะไรนี้ก็ข้าราชการท้องถิ่นนะครับหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นอาสาอะไรเนี่ยเขาลงครับแต่เขาติดปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องของงบครับเรื่องของงบครับเพราะอะไรครับสมมตินะครับวันนี้นะจะเอาอาหารไปแจกคนที่ติดเอาอาหารไปแจกไม่มีงบจะเอาอาหารที่ไหนไปแจกครับก็ต้องรอครับรอนะประชาชนคนนี้บริจาคเท่านี้เอาร้านนี้บริจาคเท่านั้นคนนั้นช่วยกันเท่านี้พอได้มาก้อนหนึ่งก็เอาไปแต่ถ้าวันนี้มีงบนะท้องถิ่นสามารถเฮ้ยร้านไหนที่น้ำไม่ท่วมเฮ้ยสั่งร้านนี้เลย100กล่องร้านนี้200กล่องร้านนี้300กล่องร้านนี้500กล่องร้านนี้ไอ้นี่พันกล่องเอามาปุ๊บไปถึงปุ๊บรับวิ่งไปแจกมันก็คือการบรรเทาความเดือดร้อนมันทำความหิวโหยแต่วันนี้เวลาอาหารที่จะไปแจกต้องรอภาคเอกชนมาบริจาครอคนนั้นบริจาครอคนนี้บริจาคเพราะงบของรัฐไม่มีนี่คือปัญหาอนุมัติงบไปดิไม่ชอบเลยรัฐบาลนี้แย่มากๆเพราะอะไรครับเดี๋ยวมึงลงไปมึงก็ย้ายเขื่อนเขาอีกนะมึงลงไปหน้างานมึงก็ไปย้ายเขื่อนเขาอีกเขื่อนสิริกิติ์ไปอยู่นู่นพิษณุโลกน่ะเขาอยู่ที่อุตรดิตถ์ดีๆมึงก็ย้ายเขื่อนสิริกิติ์ไปอยู่พิษณุโลกบึงบอระเพ็ดเขาอยู่จังหวัดนครสวรรค์มึงก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรให้คุณกันจอมพลังเป็นรัฐมนตรีครับนะเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปมึงไปย้ายเขามั่วเขื่อนสิริกิติ์อยู่อุตรดิตถ์มึงก็ย้ายไปอยู่ที่พิษณุโลกบึงบอระเพ็ดเขาอยู่จังหวัดนครสวรรค์มึงก็ย้ายไปอยู่จังหวัดกำแพงเพชรซะอะไรของมึงอ่ะมึงไม่ต้องไปย้ายเขาเขาอยู่ของเขาดีๆแล้วไปย้ายเพื่ออะไรไปย้ายทำไมอย่าไปเลือกสมัยหน้านะครับถูกป่ะรู้ป่ะว่าที่ภูมิธรรมเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะอะไรเพราะว่าไปให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขื่อนสิริกิติ์นะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกบึงบอระเพ็ดนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นคนที่รู้ข้อมูลจริงเป็นคนที่รู้พื้นที่จริงเป็นคนที่โอ้โหความมั่นคงนะครับโอ้โหแสดงว่ารู้ทุกอย่างเลยให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซะเลยได้ตำแหน่งเพราะความรู้เยอะฮ่าๆบ้าไปแล้วแล้วก็ตามที่เราทราบนะครับกำแพงเพชรไม่มีครับบึงบอระเพ็ดเอ้ยอย่าเถียงครับตอนนั้นนะครับภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการนายกรัฐมนตรีนะครับเขาพูดชัดเจนครับว่าบึงบอระเพ็ดนะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะเขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก
รักษาการรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดนะครับไม่เชื่อรักษาการรองนายกรัฐมนตรีหรอครับตำแหน่งรักษาการรองนายกรัฐมนตรีนะครับโอ้โหตำแหน่งใหญ่โตสอนลูกให้เป็นคนก็พอนะครับพรรคแดงพรรคส้มมีแต่แก่งแย่งอำนาจไม่สนใจราษฎรเลยนะครับ